คำรณพารวยด้วยเกษตรเลี้ยงลูกด้วยนมผงอันตรายและไม่มีนมผงชนิดใดทดแทนนมแม่ได้เด้อฮ่าๆสิบอกให้สังคมเปลี่ยนแปลงปรวนแปรทำให้แม่แรกคลอดไม่มีเวลาให้นมของตัวเองกับลูกแม้แค่ระยะเวลา6เดือนก็ยังดีเพราะนมแม่มีทุกสิ่งครบถ้วนที่ลูกต้องการบริษัทขายนมผงพาณิชย์ข้ามชาติจึงถือโอกาสนี้โฆษณานมผงของตัวเองว่าทดแทนนมแม่ได้เติมไอ้นู่นใส่ไอ้นี่ขยี้ขยำลงไปจนคนดูโฆษณาแล้วเชื่อถือแต่ประธานสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทยนายแพทย์สิริวัฒน์ทิพย์ธรดลบอกว่ากฎหมายห้ามโฆษณานมผงเกินจริงกำลังจะออกมาซึ่งมีบทลงโทษต่อผู้ผลิตและจำหน่ายด้วยและจะช่วยให้คุณแม่เข้าใจเรื่องนมของตัวเองมากขึ้นมันเป็นสูตรที่เขาพยายามเรียนแบบนมแม่แต่จริงๆยังไงก็ไม่เหมือนนมแม่นะครับแล้วก็ไม่มีภูมิต้านทานโรคถึงแม้ปัจจุบันจะบอกว่าเติม DHA เติมวิตามินตัวนั้นตัวนี้ข้อแย่ของนมผงเลี้ยงทารกคือเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้โรคอ้วนโรคติดเชื้อและอีกหลายโรคนมผงคุณสมบัติไม่เทียบเท่ากับนมแม่เพราะสารอาหารที่เติมลงไปไม่มีงานวิจัยรับรองว่าดีต่อทารกจริงสารอาหารบางตัวเด็กดูดซึมไม่ได้บางตัวเป็นสารสังเคราะห์ที่ไม่เหมาะกับเด็กปัจจุบันเพื่อนบ้านบางประเทศเขามีกฎหมายห้ามโฆษณานมผงเกินจริงแล้วแต่ไทยไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพแต่ไปเน้นเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจให้สูงอย่างเดียวคือธรรมชาติเนี่ยน้ำนมแม่เนี่ยเป็นสารอาหารเรียกว่าสารอาหารทิพย์เลยนะคะสำหรับลูกหยดแรกของชีวิตเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยควรที่สุดที่ควรจะได้กินนมแม่ไปจนถึงอายุ6เดือนล้วนๆนะคะไม่ต้องให้กินน้ำเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราพบว่าเด็กไทยแค่ร้อยละ12เท่านั้นเองค่ะที่สามารถได้กินนมแม่ได้จนครบ6เดือนซึ่งมันน่าเสียดายโครงการรณรงค์สุขภาวะดีเริ่มที่นมแม่และบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อเร่งสร้างตำบลปลอดนมผงและตำบลคนกินผักขึ้นมาเพราะองค์การอนามัยโลกระบุว่าร่างกายควรจะได้รับผักวันละ400กรัมขึ้นไปซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งได้ถึงร้อยละ50แต่คนเรายังกินผักกันน้อยเนื่องจากกลัวสารพิษตกค้างฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะปลูกผักกินเองเด็กหลายคนกลายเป็นเด็กที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ไปตลอดชีวิตเป็นผู้ป่วยเบาหวานไปตลอดชีวิตเพราะการเลือกใช้นมที่ไม่ค่อยถูกต้องเป็นที่น่าเสียดายนะคะทั้งที่สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมพวกเรานี่ก็เจริญเติบโตมาด้วยนมแม่ตอนเด็กเขายังเล็กอยู่เราต้องเชิดชูหนูๆเอาไว้เพราะเด็กอนาคตชาติไกลเด็กจะดีแค่ไหนเราผู้ใหญ่ปลูกฝังเอาสรุปให้ดีต่อสุขภาพและชีวิตชีวีของเราว่าคุณแม่ควรเลี่ยงการเลี้ยงทารกด้วยนมผงแล้วมาใช้นมของตัวเองขณะเดียวกันทุกคนควรทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอีกเด้อสี่บอกให้มาธนาแม่มาเรามาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เอ้าเฮ้วเอ้าเฮ้วเฮ้วเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหวังหวังสีพอรอพารวยด้วยการชี้ช่วยให้เห็นอันตรายของนมผงต่อทารกแล้วมาใส่ใจนมแม่ของดีราคาถูกเพื่อลูกรักของทุกคนไง
I will tell you